ขาลงว่าเราปิดล็อกรักแล้วอะไรอย่างนี้ยังนะคะแต่ว่าก็ช่วงนี้ห่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ยังต้องไปทำงานไกลอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนดูแลกันกว่าเดิมลงอะไรยังไงไหมคะสถานะว่าเราแบบเป็นก็ตอนนี้ก็มันก็พยายามเจอกันมันก็เจอกันได้ยากเพราะว่าเขาต้องไปทำงานประจำที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยู่คนละที่ค่ะแต่ก็พยายามแหละพยายามคุยกันอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็เผื่อใจไว้ประมาณนึงเหมือนกันว่ามันอาจจะระยะทางอาจจะเป็นปัญหาอะไรอืมจริงๆแล้วทราบว่ามันเป็นอีกสเต็ปนึงนะที่ต้องแบบที่ต้องพิสูจน์อะไรเงี้ยตัวพี่ซาร่าเองได้เห็นกระแสข่าวนี้มั้ยครับที่เขาบอกว่าปิดฉากมีคนถามเหมือนกันยังไม่ปิดนะยังไม่ปิดตอนนี้ยังเรียกว่าเป็นคนลับอยู่ยังเป็นอยู่นะไม่ค่ะการติดต่อทางไลน์หรือพูดคุยทางอะไรก็พยายามเนาะก็พยายามแบบติดต่อทางไลน์อะไรเงี้ยคือเขาต้องไปอยู่นู่นนานแค่ไหนอะไรเขาไปทำงานที่นู่นเลยย้ายไปเลยไปใช้ชีวิตที่นู่นเลยแล้วอย่างนี้ก็ต้องตามก็ถ้าเนี่ยเขาก็ทำงานเขาเข้าหน้าของเขามีงานนู่นเลยค่ะแต่คือเราไม่ได้ติดต่อแค่ห่างกันเฉยๆค่ะห่างกันได้ตัวเราแอบน้อยไหมครับที่ห่างกันเพราะว่าต่างคนต้องตามไปทำงานที่ไกลก็มันจริงๆมันก็ไม่ทันตั้งตัวเนาะอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบเป็นเหมือนเพราะว่ามันก็เป็นอีกช่วงเวลาที่แบบต้องพิสูจน์กันดูอะไรเงี้ยถ้าผ่านเสร็จนี้ได้เพราะว่าน่าจะโอเคตอนนั้นตัดสินใจยากไหมคะว่าจะยังไงเขาว่าตัดสินใจยากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ลังเลแล้วก็ว่าจะรับไม่รับดีไหมแต่ว่าคือออฟเฟอร์มันก็ดีแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่การงานเขาที่ดีเขาคือเขาก็คิดหนักเหมือนกันเพราะเขาต้องย้ายไปเลยย้ายไปอยู่ถาวรเลยอะไรเงี้ยกังวลใจไหมคะว่าระยะทางมันจะเป็นขนาดนี้แรกๆนิดหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มพยายามหาเวลาพยายามอะไรกันบ้างมันก็ตอนนี้ก็ยังยากอยู่เพราะเขาก็เพิ่งย้ายไปอะไรแล้วก็ยังทำงานที่นี่อยู่ล่าสุดเราบินไปหาเขาที่สิงคโปร์ป่ะเป็นไงบ้างได้เจอกันก็โอเคค่ะก็โอเคพอไปกันขนาดนี้ความเชื่อใจความมั่นใจมันต้องมีมากก็เขาก็พยายามโทรมาเยอะขึ้นพยายามส่งเมสเซจตอนนี้มันก็มีแบบว่าเทคโนโลยีมีเฟซมีเฟซไทม์อะไรก็พยายามค่ะเราอยากจะลองหารูปทางไปทำงานที่โน่นด้วยไหมตอนนี้ยังนะตอนนี้ก็ยังทำงานที่เมืองไทยก็แน่นพอสมควรแต่นี้จะต้องบินไปหาพี่เขาบ่อยมากขึ้นไหมคะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเขาควรจะมามากกว่านะจริงๆแล้วเขาควรจะมามากกว่าค่ะเขาจะมีเวลาว่างแบบบินมาหาเราบ่อยๆหรือยังไงไหมคะได้คุยคือช่วงแรกเขายุ่งมากจริงๆอะไรเงี้ยก็ลองดูถ้าเขามีเวลาเขาก็จะพยายามมาตอนที่ไปส่งเขาที่แบบเข้าน้ำตาไหลจริงๆมันก็ไม่ไกลเนาะคนก็บอกมันไม่ไกลนะมันก็เหมือนแค่ไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็มีเศร้าไปอยู่สัปดาห์เลยก็ไป2-3วันนะคะเขาทำอะไรที่นู่นนะพี่ยังไปทำงานบริษัท Apple นะคะมีตกลงกันไหมคะว่าจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนที่ต้องมาเจอกันคือตอนนี้พยายามแบบว่าถ้าใครว่างสัก2วันก็พยายามจะไปนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังแบบยังไม่ว่าทีเวลาถ้าสมมติซาร่าว่างแต่เขาต้องทำงานทั้งวันซาร่ารู้จะไปทำไมอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเขาลงรูปเราลงรูปอะไรเงี้ยจะต้องแท็กหากันแบบอะไรด้วยความที่คือโหนี่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าให้คิดถึงกันก็บางทีมันก็มีนึกถึงเพราะปกติอยู่เมืองไทยมันก็เจอกันง่ายขึ้นอะเนาะแต่อยู่แบบบางทีเลิกงานทานข้าวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็มีเหงาบ้างมีเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็มีนิดหน่อยช่วงแรกก็ปรับตัวอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนรอบข้างบอกว่าเราแอบเศร้าในช่วงแรกที่เราไปโอ้ยมันปรับแอบปรับตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราคือเขาจะอยู่เขาจะคือถ้าเราว่างนิดหน่อยเขาก็จะพยายามจะมากินข้าวจะมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือแบบไม่มีเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยว่าวันนี้ก็กลับพัทยาบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเศร้าว่างมาสองวันกลับหาคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็คงเหมือนกันถ้าระยะทางมันทำให้ไกลขึ้นแล้วรักมันจะดูเสียจ้าไม่ถึงว่าอะไรนะคะระยะทางเราแอบกลัวก็ต้องลองดูนะอันนี้เขาเพิ่งไปได้ประมาณ2เดือนนะคะก็ต้องลองดูอะค่ะเพราะว่าไม่ถ้าเราพยายามทั้งคู่พยายามแบบไม่มีใครถอดใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะโอเคอะก็เดือนแรกมันไม่ค่อยโอเคเดือนแรกมันก็แบบปรับตัวเนาะมันแบบเหมือนกับเขาก็แบบไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยก็ปรับตัวก็พยายามคุยกันอะไรเงี้ยคุยไลน์อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็ดีขึ้นนะโอเคก็ลองดูแล้วเราแต่งงานก็ต้องเลื่อนไปด้วยไหมคะยังไม่มีแฟนเลยตอนนี้ไม่แน่ใจเลยจริงๆเรื่องแต่งงานนะพอยิ่งพอเขาไปนู่นแล้วยิ่งไปอยู่ถาวรแล้วก็เลยยิ่งแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาหลายอะไรอย่างเงี้ยตัวเราแบบเชื่อใจเขายังไงบ้างไหมว่าเขาจะไม่แบบเผลอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็เชื่อใจพี่มาตลอดนะอะไรเงี้ย
เขาเป็นคนดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาไปอยู่นู่นก็หวังว่าจะทุกอย่างจะโอเคหวังว่าเขาจะแบบไม่ออกนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยส่วนตัวเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็มั่นใจนะตัวเราล่ะค่ะจะแบบแอบนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยทำให้เขามั่นใจไม่ทราบไม่ทำนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามีหนุ่มๆมาขายขนมจีบเราก็มีบางคนบ้างอะไรเงี้ยที่แบบมีบ้างเลยเวลาทำงานอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าไม่แน่ใจเรื่องงานไม่แน่ใจว่าตอนไหนไม่แน่ใจว่าช่วงไหนค่ะไม่แน่ใจว่าตอนไหนเลยตอนนี้เพราะว่าต่างคนต่างแบบอยู่คนละที่แล้วเขาก็อยากโฟกัสเพราะงานใหม่เขามันค่อนข้างดีมากกับตัวเขาอะไรเงี้ยเขาก็คงอยากจะโฟกัสและเก็บตังค์อะไรของเขาอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าที่เราบอกว่าอีก2ปีเมื่อ1ปีที่แล้วก็ต้องเลื่อนไปอีกใช่ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดอ่ะตอนนี้มันเหมือนไม่ได้พูดเรื่องนี้อ่ะเป็นช่วงทำงานเหมือนเขาแบบไปสตาร์ทอะไรใหม่ๆของเขาที่ดีมากอะไรเงี้ยก็ให้เขาเต็มที่ของเขาไม่อยากให้เขาแบบพะวงอะไรในทุกวันเลยค่ะทั้งไลน์หรืออะไรทุกวันค่ะพี่เอ็มมีพูดไหมแบบว่าอย่าหวั่นไหวนะกับสิ่งอะไรที่เข้ามาอะไรเงี้ยก็พูดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีเราก็มีงอนนู่นงอนนี่กันมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแบบไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเงี้ยให้กำลังใจอะไรเงี้ยเรื่องธรรมดาต้องเป็นห้ามหรือเป็นมีบ้างค่ะบ้างเราอยากจะไปทำงานกับเขาที่นู่นไหมตอนนี้ยังนะคะตอนนี้ก็ยังแบบทำเมืองไทยอยู่อะค่ะยังค่ะโอเคตั้งแต่อะไรต่อสองปีแล้ว